ไวร่าภาพพรีเวดดิ้งเจ้าสาววัยชราเจ้าบ่าววัยหนุ่มไม่ใช่รักต่างวัยแถมเบื้องหลังซึ้งฮือฮาโซเชียลแห่แชร์ภาพแต่งงานเจ้าสาววัยชรากับเจ้าบ่าววัยหนุ่มดูเผินๆเหมือนคู่รักต่างวัยแต่ความจริงนั้นแฝงเบื้องหลังสุดซึ้งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาภาพแต่งงานของชายหญิงคู่หนึ่งได้เป็นไวรัลบนโซเชียลเวียดนามเป็นภาพของเจ้าสาววัยชรากับเจ้าบ่าววัยหนุ่มทั้งคู่จับมือและยิ้มอย่างสดใสทําให้หลายคนคิดว่าทั้งคู่เป็นคู่รักต่างวัยแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่อย่างที่คิดโดยชายหนุ่มในภาพมีชื่อว่าเหงียนทันยีวัย25ปีส่วนเจ้าสาวในภาพมีชื่อว่าเหงียนถิมันวัย68ปีเธอมีศักดิ์เป็นคุณย่าของเขาสาเหตุที่เขาถ่ายภาพแต่งงานเช่นนี้เพราะอยากให้ท่านมีความทรงจำที่ดีในวัยชราเขาเล่าว่าเขาเติบโตมากับปู่และย่าเพราะพ่อจากไปตั้งแต่เขา4ขวบส่วนแม่ก็แต่งงานใหม่ดังนั้นเขาจึงรักและผูกพันกับพวกท่านมากแต่มันน่าเศร้าที่ปู่ของเขาเพิ่งเสียชีวิตไปคุณย่าเสียใจมากเขาจึงต้องพยายามหาวิธีทำให้ท่านมีความสุขเขารู้มาว่าตอนที่คุณย่าแต่งงานท่านไม่มีเงินมากพอที่จะซื้อชุดเจ้าสาวเมื่อมีโอกาสเข้าร้านเช่าชุดแต่งงานเขาก็เกิดความคิดที่จะแปลงโฉมให้ท่านซึ่งคุณย่าก็ตอบตกลงทันทีจนกลายเป็นภาพไวรัลอย่างที่หลายคนเห็นคุณปู่เสียชีวิตตอนปลายปี65ผมเห็นว่าย่าเสียใจมากผมอยากปลอบและชดเชยความรู้สึกนั้นให้ท่านด้วยการพาไปเที่ยวบ่อยๆตอนสมัยที่คุณย่ายังสาวท่านไม่มีเงินมากพอที่จะซื้อชุดแต่งงานผมคิดว่าย่ารู้สึกเสียใจกับเรื่องนี้มาตลอดพอมีโอกาสไปร้านเช่าชุดแต่งงานก็เกิดความคิดที่จะแปลงโฉมท่านให้เป็นเจ้าสาวอีกครั้งขอให้คุณย่ามีความสุขและมีความทรงจำที่ดีนะครับจากวิดีโอบนช่อง TikTok ของเขาคุณย่ามีความสุขมากหลังจากได้สวมชุดเจ้าสาวเป็นครั้งแรกการแต่งหน้าทำผมจัดเต็มทำให้ท่านประทับใจและยิ้มไม่หุบพร้อมกับแววตาที่ปลื้มในความกตัญญูของหลานคุณย่ากล่าวว่าท่านรู้สึกตื้นตันใจมากที่หลานชายนึกถึงเธอตลอดเวลาโดยเฉพาะเมื่อรู้ว่าภาพถ่ายครั้งนี้เป็นไวรัลและได้รับคำชมมากมายสำหรับเหงียนทันยีถือว่าเป็นหลานยอดกตัญญูคนหนึ่งก่อนที่จะผันตัวมาเป็นติ๊กต็อกเกอร์เขาเคยทำงานมาแล้วหลายอย่างแต่เนื่องจากสถานการณ์ของโรคระบาดเขาจึงต้องกลับบ้านเกิดเพื่อมาอยู่กับปู่ย่าปัจจุบันช่องติ๊กต็อกของเขามีผู้ติดตามหลายแสนหลายวิดีโอมียอดผู้เข้าชมหลักล้านซึ่งเขาต้องขอขอบคุณชาวเน็ตทุกคนที่สนับสนุนมันสามารถทำให้เขาใช้หนี้ให้ครอบครัวซ่อมแซมบ้านซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่นอกจากนี้ยังมีโอกาสพาคุณย่าไปเที่ยวหลายๆแห่งอีกด้วยขอบคุณที่มาแดนทรีเน็ตไอดอลข้ามฟ้ารักแท้หมอลำซิ่งแพรวเพิ่งจัด BMW ให้สามีเด็กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เน็ตไอดอลข้ามฟ้ารักแท้กลุ่มหัวใจซุปตาหมอลำซิ่งแพรวเมียแก่กว่า12ปีแต่แซ่บเวอร์สายเปทั้งคู่เพิ่งจัด BMWให้สามีแข่งกันทำงานตั้งเป้าเงินในบัญชีเกิน8หลักซุปตาหมอลำซิ่งแพรวแสงทองเจ้าของเพลงดังมากมายแพรวแสงทองซุปตาหมอลำซิ่งคว้าหัวใจสามีเด็กเน็ตไอดอลดังบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์คู่รักหมอลำซิ่งเน็ตไอดอลข้ามฟ้ามาคว้าหัวใจซุปตาหมอลำซิ่งควงคู่เปิดใจครั้งแรกในรายการที่รักเสือสิงกระทิงแซ่บจริงไหมสามีเด็กแฮปปี้มีเมียแก่กว่าแต่แซ่บเวอร์เปิดใจหลังเวทีหมอลำอายุห่าง12ปีตอนนี้มีลูกน้อยวัย8เดือนน้องนาริตะบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เผยความประทับใจอะไรซุปตาหมอลำซิ่งรุ่นพี่เจ้าตัวบอกว่าเห็นจาก YouTube เพลงเขาดังตอนนั้นหมาแรกคู่เห็นเขาไปทัวร์คอนเสิร์ตยุโรปใกล้เราเลย
จากนั้นตีสนิทผ่านผู้จัดการฝ่ายหญิงแพรวๆถูกจีบบนโลกออนไลน์เจ้าตัวบอกว่าตอนนั้นคิดว่าเขาเป็นกระเทยเขาคุยกับเราทุกวันโทรหาเราทุกวันเห็นความตั้งใจเขาอยู่คนละประเทศแต่เขาคอหาเราทุกวันนอกจากส่งข้อความจีบทุกวันบิ๊กแม้ตัวอยู่คนละประเทศก็ยังฝากแฟนคลับส่งดอกไม้ให้แพรวคราวด้วยวินาทีแรกเน็ตไอดอลข้ามฟ้ามหาตื่นเต้นเบอร์ไหนแพรวคราวยอมรับตื่นเต้นมากเขาไม่รู้ว่าเราจะไปรอรับที่สนามบินเราไม่เคยคุยกับเด็กที่ห่างกัน12ปีขนาดนี้ด้านบิ๊กก็ตกใจเจอแพรวคราวตอนนั้นยังไม่ได้เป็นอะไรกันยกมือไหว้เวลคัมทูไทยแลนด์เราก็เลยกอดกันเป็นฝรั่งไงเส้นทางวัดใจฝ่าอุปสรรคอะไรกว่าจะได้ยืนเคียงข้างบิ๊กยอมรับอุปสรรคเยอะตอนนั้นอายุ18จะไปหาแม่เขาเลยตัดสินใจซื้อรถตอนนั้นเงินยังไม่เยอะอยากให้รู้ว่าเด็กคนนี้ไม่ได้มาตัวเปล่าFC ก็มีกลุ่มที่รับไม่ได้ถ้าคบคนนี้เราก็ไปออกงานกันแทบทุกวันเขาเริ่มชินรับได้กันเองเปิดตัวครั้งแรกกระแสบวกมาพร้อมลบแต่บวกมากกว่าลบถามว่ามีเมียแก่กว่าแต่แซ่บเวอร์เบอร์ไหนบิ๊กเผยเขาประสบการณ์เยอะเราป้ายแดงโนเนมไม่รู้อะไรมาเราก็ได้รู้จักเขาหมายถึงการใช้ชีวิตเบื้องต้นถามว่าแซ่บตรงไหนบิ๊กบอกแซ่บทุกส่วนไม่ต้องสอนเยอะไม่ต้องมีมาดเมื่อถามว่ามีสามีเด็กต้องสร้างวิธีเร้าใจขนาดไหนให้สู้ซ่าไม่มีเบื่อแพรวคราวบอกเลยชุดคอสเพลย์อะไรแบบนี้เขาชอบชุดพยาบาลชุดญี่ปุ่นน่ารักปกติเราไม่เคยใส่ชุดแบบนี้เคยใส่คำคำทำคอนเทนต์ใส่ปฏิบัติการไม่เคยวันไหนเขาอยากนัวเนียกับเราอาบน้ำเสร็จเขาจะมาสะกิดเธอไปเปลี่ยนชุดบางทีเราตลกตัวเองต้องมานั่งแต่งตัวอะไรแต่ก็แต่งนะบิ๊กยอมรับสะกิดเมียตลอดแต่ก็ไม่ได้ทุกวันเราก็ดูสถานการณ์ความพร้อมเขาด้วยอะไรทำให้บิ๊กชนะใจแพรวพราวซุปตาหมอลำสาวกล่าวว่าเขาเด็กแต่ความคิดผู้ใหญ่ขยันทำงานหาเงินแข่งกันเลยเราขยันเบอร์นี้เขาก็ขยันแข่งกันทำมาหากินผลที่ได้เป็นบวกผู้ชายคนนี้เปเวอร์มากเราก็ดูแลตัวเองเสื้อผ้าหน้าผมอยากให้เขาภูมิใจมีเมียแก่แต่ภูมิใจที่มีเราเป็นภรรยาช่วงคำถามเชื่อหรือไม่ถามเมียว่าเมื่อไหร่จะเลิกหัวร้อนผัวคนนี้ไม่ไหวจะดึงสติแล้วแพรวๆตอบว่าเชื่อโดยบิ๊กกล่าวว่าเขาบริหารวงหมอลำเขาต้องเด็ดขาดเข้าใจได้ว่าเขาจะปรี๊ดปราดได้จะเบรกเขาตลอดจับมือเขาว่าเป็นอะไรสติมีไหมมีเรื่องอะไรที่ต้องโกรธกันเขาก็จะอ่อนลงแล้วหายไปเองด้านแพรวๆยอมรับเราลืมไปบางทีการบริหารจะมาใช้กับครอบครัวสามีไม่ได้เราลืมจุดนั้นไปอารมณ์ร้อนนิดหน่อยหยุดพูดจาแรงๆผัวคนนี้ก็มีหัวใจบิ๊กกล่าวว่าไม่ใช่คำเลวร้ายแต่เป็นหลักบริหารเด็ดขาดต้องฟังฉันนะขณะที่แพรวๆยอมรับพูดอะไรไปเขาเสียใจเราก็รู้สึกแย่เราขอโทษเราต้องถนอมน้ำใจเขาเราใจร้อนเขาจะเป็นน้ำตลอดข้อดีตรงนี้รักลูกรักสามีขนาดนี้จะตามหึงทำไมแพรวๆเผยว่าเขาจะไม่แสดงออกแต่เขาจะเก็บอาการเก่งเราจะรู้ว่าเขาหึงเมื่อเรานั่งคุยกับเพื่อนหลายคนเขาจะพูดแขวะเราและเหตุการณ์อื่นๆเขาจะพูดเรื่องเดิมซ้ำๆเขาหึงแรงเหมือนกันเมียจ๋าขอซีนโรแมนติกให้ชื่นใจบ้างแพรวๆกล่าวว่าเขาโรแมนติกอยู่แต่ไม่มีเวลามากกว่าบ้างงานทั้งคู่สามีตามติดชีวิตเมียแพรวๆยอมรับดีใจลึกๆแต่ตอนเราจะไปเซอร์ไพรส์รถ BMW ให้เขาเขาก็ยังจะไปด้วยอีกเราพยายามตื่นเช้าไปก่อนไม่อย่างนั้นเขาจะตามไปด้วยตลอดปรับตัวชีวิตคู่แพรวๆยอมรับเอาแต่ใจเมื่อใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเรามีทิฏฐิสูงต้องลดลงยิ่งเราเป็นคุณแม่ยิ่งต้องเสียสละทุกอย่างทำอะไรต้องปรึกษาเขาด้วยด้านบิ๊กบอกว่ายอมเสียสละชีวิตวัยรุ่นเราเพิ่งอายุ21เราต้องมีเพื่อนต้องเที่ยวสนุกสนานเราต้องตัดตรงนั้นออกเราเติมเต็มสนุกอยู่ที่บ้านไม่ไปข้างนอกงดเที่ยวไปเป็นช่วงๆไม่ไปบ่อยสายเปทั้งคู่แพรวคราวล่าสุดจัด
BMW ป้ายแดงเซอร์ไพรส์ให้สามีพร้อมทั้งไลฟ์สดเลยตั้งเป้าเงินในบัญชีเกิน8หลักครอบครัวถึงจะมั่นคงทั้งคู่ยอมรับว่าใช่เลยโดยแพรวชอบซื้อที่ดินเก็บตั้งแต่แม่ยังไม่เสียส่วนบิ๊กชอบซื้อทองเก็บทองออมทองแพรวย้ำอีกครั้งว่าส่วนตัวจะดูแลตัวเองตรงนี้เหี่ยวหรือยังกลัวเขาอายเวลาเดินด้วยกันอยากให้เขาภูมิใจมีเมียสวยนะหุ่นดี